นู่นทางนู้นครับสุดนู่นไม่เรียบครับหัวทิ่มหัวตำนี้เรามาไถไว้เองครับช่วงที่ทำก็น้ำมันเยอะนะครับแล้วก็เป็นรอยล้อรถไถนะครับทำให้ดินมันไม่เสมอครับพอตอนเราเกี่ยวข้าวก็มันจะกระโดดกระเดงหัวทิ่มหัวตำดีเท่าไหร่ครับตรงนี้ฝั่งนู้นจะดีหน่อยฝั่งนู้นตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ร่มก็มีนะครับแต่ไม่ได้กางพอกางแล้วก็จะลอดใต้ต้นไม้ไม่ได้ครับเต็มอีกแล้วฮะผมว่าน่าจะสี่หุ้มได้ฮะสองไร่เนี่ยขึ้นมานานนี้ต่อครับยาวๆไปยันนู่น
ข้าวนี่ก็จะมาช้าตอนที่เราเก็บขอบคะนาเนี่ยแหละครับเป็นข้าวล้มพอมันล้มมันก็พลาดหัวคะนานะครับก็ต้องเก็บให้หมดครับช้าพอเราเก็บขอบคะนาไว้หมดทุกบิ้งแล้วนะครับก็อันนี้ก็พอจวดได้อยู่เร่งเครื่องเพิ่มครับเจอข้าวหนาเร่งเครื่องสู้อย่างเดียวครับจบนานี้เลยแล้วกันครับคันนาก็รบครับขอถ่ายมุมนี้อย่างเดียวเลยแล้วกันก็ผ่ากลางมาเลยครับก็เริ่มมองเห็นข้าวบนอุ้มแล้วครับเอาไปเท2รอบแล้วนะถ้าเต็มนี้ก็เท่ากับว่าเราได้3กุ้มแล้วก็ผมว่าไม่น่าหมดครับน่าจะต้องไปเทอีกรอบแล้วก็กลับมาเกี่ยวอีก
าดันให้เป็นวิ่งยาวๆนี่สบายเลยครับหัวขนาค่อนข้างเยอะรถก็ต้องเลี้ยวบ่อยครับเลี้ยวบ่อยปีนบ่อยหมดไหมรอยเดียวหมดไหมตรงเนี้ยปากกว้าง2 เมตรเอ๊ะ2 เมตร3 เมตร3 เมตรครับหมดพอดีครับไม่ได้ไปถ่ายคลิปของคันอื่นแล้วครับก็มาถ่ายของรถตัวเองดีกว่าทำงานไปด้วยครับถ่ายคลิปไปด้วยสนุกสนุกหมดแล้วครับจบแล้วครับดิ้งนี้รอยสุดท้ายครับแล้วก็เดี๋ยวไปขึ้นต่อฝั่งนู้นครับก็ไงก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันครับฝากSubscribeและแชร์ด้วยนะครับครับจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ